เอาละครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ถอขอกันมาเยอะพอสมควรแล้วก็นานๆแล้วเมื่อก่อนขอมากันไม่เยอะ แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าช่วงจะเป็นขาขึ้นขอกันมาเยอะเลยเกินนะครับเหรียญคอมนะครับผมแกะให้แล้วนะครับคลิปนี้มาดูเหรียญคอมกันว่าเป้าต้านปล่อยเป็นกําไรเป็นยังไงมั่งนะครับผมเบื้องต้นใครมาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้พี่บิ๊กด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมนะใครอยากจะแชร์ก็ได้นะไม่ว่านะครับผมแชร์ได้เลยนะครับผมแชร์ share ไปที่ห้องกลุ่ม a c e b o o k หรือว่ากลุ่มกลุ่มไลน์หรือว่าอะไรยังไงก็ได้นะครับใครอยู่ต่างประเทศไปแชร์ที่ตลาดการค้าออนไลน์อะไไไรก็ดด้้้แแลลวต่เยนะ ที่เขาอนุญาตให้แชร์นะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญคอมกันเบื้องต้นบอกเลยนะว่าสวยไหมก็ทรงสวยสวยเลยแหละถ้าเกิดจะขึ้นได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีโอกาสเป็นคืนแล้วขึ้นได้จริงๆเนี่ยขึ้นได้สวยไปไกลพอสมควรแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่50-50มีโอกาสลงต่อได้เช่นกันแต่ว่าถ้าเกิดจะขึ้นอ่ะคือขึ้นสวยเนืกอออกไหมแล้วก็มีหลายเหรียญขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับจังหวะนี้คุณต้องลองดูละกันสิ่งที่จะ แอคชั่นแผนแก้ไขในความเสี่ยงนี้ได้ก็คือการแบ่งไม้นะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันขึ้นแน่นอนแล้วฉันวัดดวงดูเอาไปเลยแล้วกันว่าช็อตนี้ฉันจะรวยได้กําไรอิ่มๆเลยนะครับผมก็ต้องอย่าลืมนะครับคริปโตมีให้เห็นเด่นชัดแล้วนะครับหลายๆครั้งนะโอเคมาเรียนคอมเลยแล้วกันครับ4ี่ชั่วโมงเท่าที่พี่ผมดูแล้วเนี่ยมันมาเป็นการลงจบรอบ,รอบแล้วหรือยังมันเป็นการลงจบรบรอบแล้วนะครับของทฟ์เฟรมสี่ชั่วโมงตั้งแต่ตรงนี้นะครับผม มันก็เลยจบรอบผมก็เลยตัดตรงนี้ทิ้งไปนะครับผมหรือว่าจบรอบยังไงพี่พิ๊ก็ผมดูแล้วมันจบรอบสำหรับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะจบแล้วลงเนี่ยมันน่าจะจบแล้วถ้าเกิดมันอยากจะลงต่อมันอาจต้องตอบโปรขาลงแต่ว่ามันเบรกไฮตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นขาลงเนี่ยค่อนข้างที่จะหายไปแล้วถ้ามันทําสัญญาณขาลงไปอาจจะขึ้นไปใหม่แล้วทำสัญญาณแล้วทําสัญญาณขาลงใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ในย้าในยะที่ผมว่าเฮ้ยตรงนี้มันจบรอบไปแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันน่าจะลงจบแล้วหรือเปล่าไม่รรูู้้นัเดดี๋ยวมมาพอก ตอนนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงพี่บิ๊กเห็นอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้เลยนะครับถ้ามาดูที่ทรงกราฟเนี่ยเ,เ,ปเปิดเปิดสีไปละสีเข้มแล้วนะก็ขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดขึ้นมาเบรกไฮขึ้นมาแล้วก็โลลงมาแบบนี้ไม่ผ่านไฮแล้วแถมหลุดโลด้วยแล้วขึ้นไปอีกทีนึงก็ไม่ผ่านไฮทําไมพี่บิ๊กถึงว่ามันสวยแบบนี้ล่ะพี่ผมคิดว่าผมมีผมมีเหตุผลก็คือหนึ่ง มันสวยเพราะว่า1จบไอซ์ใส่เรียบร้อยแล้ว2ถ้าเกิดตรงนี้มาลงตอนนี้โอเวอร์บอเดี๋ยวลงมาโอเวอร์โซยกโล่ไปต่อได้สวยงามแน่นอนนะครับผมก็เลยคิดเป็นแบบนี้แล้วอีกในย่านหนึ่งผมเห็นตัวฮิดเด้นบูลลิตดาวเจนมีโอกาสทำให้เกิดสโตล์บอทแล้วปกติฮิดเด้นมันจะขึ้นมาน้อยนิดเดียวแต่รอบนี้ขึ้นมาเยอะมาเยอะนะครับผมเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ผ่านไฮตรงนี้เปิดแต่ว่ามันใกล้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นวะที่โอกาสเกิดนิดน้อยแล้วมันจะเกิดไม่รู้นะครับแต่ว่า ผิดได้ไหมก็โอกาสผิดได้เหมือนกันคริปโตอะไรเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างนะครับผมคริปโตนะครับผมเออก็เลยคิดว่าเป็นแบบนี้มากกว่าแล้วครึ่งหนึ่งหรืออย่างของสโต๊คครึ่งหนึ่งหรืออย่างใกล้แล้วนะแต่ยังไม่ครึ่งลงต่อได้ไหมลากเลือต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเท่าที่หาได้ของทางเฟสสี่ชั่วโมงเลยนะเห็นปะเยอะไหมเยอะนะมีโอกาสแต่สัญญาณขาขึ้นทั้งนั้นเลยมีโอกาสดีๆทั้งนั้นเลยแต่ก็ไม่รู้จะขึ้นจริงหรือเปล่าถ้ามันโอเวอร์โซลงมาตรงนี้พรวดได้เหมือนกันนะอย่าไปคิดว่ามมมมัันนนนททํําาาาไไไไไไ่่่่ดดด้้ะอปคิว ไปดู1ชั่วโมงกันตอนนี้อยู่ที่11707ไทยบาทนะ11707นะครับผมขึ้นมาแล้วแบบนี้1ชั่วโมงมีเสียงขาลงแล้วหรือยัง ปิบขึ้นมาหลุดโลแล้วพรวดหลุดโลแล้วนะครับผมแล้วขึ้นมาแบบนี้เบรกไฮไหมเบรกไฮแล้วเช่นเดียวกันเป็นสัญญาณขาขึ้น0.5แต้มบวกสัญญาณขาขึ้นอีก0.5แต้มเพราะมีการยกโลแล้วเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณขาขึ้นเต็มๆ1แต้มนะครับผมยกโลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นลุ้นเบรกไฮให้ได้แต่ว่าตอนนี้1ชั่วโมงเนี่ยมันจะงอยกลับลงมาแล้ว RSIO โอบอทแล้วมันก็นจะลงมาอีกทีหรือเปล่ามันอาจจะรอ RSI จบรอบอาจจะจบรอบตรงนี้แล้วค่อยไปต่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องอรอลุนอีีกทึ ตอนนี้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะมาลุ้นเป้าแมนประกอบกันเลยดีกว่าครับเป้าแมนอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ผมบอกเฮ้ยถ้าเกิดมันรอ RSI ลงมาโอ้โซถ้าเกิดใครคิดว่าฉันอยากรอ RSI มันโอ้โซตรงนี้ลงมามีแนวรับตรงนี้อยู่นะ1 1 4 9 1 3 1 3 1งและ1 1 0 6 4เล็งได้เลยนะ3เป้านี้ได้ไหมหลุดโลหรือเปล่ามันหลุดโลตรงนี้ มันเป็นโลตรงนี้ไงแต่มันลากเลยไงป necesit, เปื bells, ้อเปอเห็นไหมแท่งแดงลากเลยไงเพราะฉะนั้นมันยังไม่ได้โหลดตรงนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมา3มแนวเนี้ยมันน่าจะมีการเด้งถ้ามันอยากจะไปนะถ้ามันอยากจะไปนะมันต้องกลับตัวมีเส้นในกับโรตรงนี้แล้วมันก็กลับตัวไปกินเป้าต้านข้างบนไปโอ้ยลิลละลัวถ้ามันอยากจะกลับตัวเป็นขาขึ้นมันต้องกลับตัวตั้งแต่ ตรงแนวรับตรงนี้นะครับผมถ้าแนวรับตรงนี้กลับตัวไม่ได้ลุ้นอีกทีหนึ่งคืออย่าหลุดโลตรงนี้ผมติดไปเส้นสีฟ้าเหมือนเดิม <c oughs> แนวรับเส้นสีฟ้านะครับก็นะอย่าให้หลุดเส้นสีฟ้าถ้าหลุดเส้นสีฟ้าไปก็ขึ้นช้าพอสมควรเลยแหละนะอย่าให้หลุดเส้นสีฟ้านะครับผมแทงแดงๆมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันแนวรับพี่บิ๊กจะมาจ่อ,อยื้อไหม ดูเลยคานี้เลยก็ได้คาคลิปเลยก็ได้อีกแล้วอีกแล้วหรอพี่พีผมแล้วเสียวเสียวแกะคริปโตทีไรน,นะโอเคมันดีสะใจดีสนุกดีลุ้นกับพวกเราอ่นะน้าสนุกมากเลยนะครับตื่นเะต้นมากนะมาเป็นขาดขึ้นนะครับหนึ่งสอง2ีหึแล้วก็1 3 7 0 9สานะครับผมเป็นนาต้านะครับขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดมันย่อเสร็จแล้วไม่หลุดโลถ้ามันไม่หลุดโลเส้นสีฟ้าตรงนี้นะ แนวต้านยังอยู่ดีมีชายกินสุขสบายใจดูป๊อปคอนสบายใจเฉบนะครับผมเล็งได้เลยนะครับผมโอเคไหมได้นะซีเอหมดยังซีเอหมดแล้วมีเท่านี้ไหมมีเท่านี้ครับผมแนวต้านสูงกว่านี้มีไหมไม่มีนะครับใช่ไหมไม่มีนะเห็นะแค่ตรงนี้เองจริงๆจะมาป๊อกคงป๊อกกาว,วันนี้ไม่มีให้นะครับสาหรับเรี่ญนี้มันเป็นแบบ CF ประมาณนี้แหละเออน่าจะเล็งได้ประมาณนี้เช่นเดียวกันถามว่าแนวต่ํากว่านี้มีไหมแนวรับต่ํากว่านี้มีไหม ไม่เห็นเด่นชัดนะไม่เห็นเด่นชัดแต่ถามว่าเฮ้ยมันมาแนวนี้ลงไปพัวได้ไหมเฮ้ย hey, ลงไปพัวได้นะแต่ตอนนี้พี่บิ๊กไม่เห็นเด่นชัดอะไม่เห็นเด่นทางจริงตอนแรกว่าจะเอจะให้แนวนี้แล้วแต่แบบเฮ้ยมันไม่ชัดอะดูทรงนี้ดีกว่าผมก็เลยคิดว่ามันไม่ชัดทางลับทางต้านมันไม่มีทางรับทางต้านที่มันเหนือไปกว่าเนี้เส้นที่ผมให้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่งานสักแนว่วะมันก็ต้องมียอ่อไม่ย่อก็รีบาร์ต้องมีแน่นอน ก็เลยคิดประมาณนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไซเวย์ของทำเฟสสี่ชั่วโมงลูกใหญ่ๆหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้อาจจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้หรือเปล่าได้ไหมได้เหมือนกันก็อาจจะแกว่งอยู่ในกรอบแบบประมาณอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดประมาณแบบนี้ไงมากกว่านะแต่ว่าถามว่าใครอยากเล่นได้ไหมเฮ้ยเล่นได้นะสบัดตั้งเยอะนะครับผมสบัดตั้งเยอะแล้วแต่เลยได้นะเราก็ทรงสวยอาจจะซื้อเก็บไว้นิดๆหน่อยๆก็ได้เราลุ้นได้กุบกิบกุบกีบ นะครับผมหัดจังหวะเอาเลยนะครับตาม3เส้นแนวนี้ได้เลยนะครับดูอีกทีหนึ่งแต่ถามว่าลงต่อได้ไหมลงต่อได้นะครับลงต่อได้นะครับถ้าตรงนี้ทำเฟรม15เสียทรงลงมาไปดูทำเฟรม15เสียทรงหรือ,อยังใกล้แล้วนะเสียทรงนะนี่นะไม่ผ่านไฮแน่เลยดูก็รู้ปุ๊บลงมาแบบนี้ไม่ผ่านไฮปุ๊บลงต่อได้ไหมอย่าหลุดโลตรงนี้เบื้องต้นตอนนี้มันโอเวอร์โซโจบแล้วอย่าให้มันลากเลยถ้ามันไม่ลากเลยเปิดยกโลไปต่อได้เลยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดเมื่อใดปั๊บผม ผมผมอัปโหลดคลิปปุ๊บพรวดลงมาพรวดอย่างนี้ก็แนวตรงนี้ละกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครดูแล้วก็ถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์พี่บพ๊ดด้วยนะพี่พ๊กมีคลิปเ้าแมนอย่างนี้เสมอนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมแบบไม้ ine, นะอย่าลืมแบบไม้นะ ได้ป่าอย่าลืมแบกไม้นะไม่ใช่เข้าไปป๊บแล้วมันพูดอวกมาโอ้ติดดอยเลยบอกพี่บิ๊กแนวรับพี่บิ๊กมาอย่างนี้ทำไมดอยอะ่ะอย่าลืมแบกไม้นะโอเคไหมไปแล้วจริงๆครับสวัสดีครับ